กาฟิลพุ่งเข้าไปโจมตีไรฮาร์ตแต่ก็ถูกไรฮาร์ตรับการโจมตีด้วยมือข้างเดียวและกาฟิลนั้นก็ไม่สามารถขยับได้ในเวลานี้กาฟิลก็ได้ตระหนักไดททีว่าความแข็งแกร่งของเขานั้นเทียบไม่ได้กับไรฮาร์ตเลยซูบารุนะครับจึงได้รีบไปห้ามกาฟิลแต่อย่างไรเสยงก็ตามครับตอนนี้จิตใจของกาฟิลนั้นก็ได้แหลกสลายไปแล้วเขาเปลี่ยนได้ดั่งแมวตัวน้นอยๆที่ไม่ใช่เสืออีกต่อไปไรฮาร์ตนะครับได้ปล่อยกาฟิลแล้วก็ได้ชื่นชมกาฟิลนะครับว่ากาฟิลนั้นแข็งงแกกร่อา หลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้ยื่นมือนะครับไปจับมือกาฟิลแต่ตอนนี้กาฟิลนะครับที่กําลังจมอยู่ในความกลัวก็เลยเดินจากไปในขณะเดียวกันนะครับเอมิเลียนะครับก็ได้เข้ามาขอโทษไรฮาร์ตครับถึงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของกาฟิลแต่ไลฮาร์ตก็ทําเหมือนไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะครับจากนั้นเองซูบารุนะครับก็ได้เห็นราเชนนะครับไปยืนอยู่ข้างไรฮาร์ตทางไรฮาร์ตนะครับจึงได้อธิบายให้ซูบารุฟังว่าแท้จริงแล้วราเชนพรอกับเพื่อนของราเชนที่มีชื่อว่าคอน นักขานนั้นก็ได้เข้าร่วมกับกลุ่มของเฟลแล้วจอตอนนี้เฟลคอมและขานนั้นก็ได้ไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งในเมืองทําให้ซูบารุรู้สึกแปลกใจไม่น้อยครับและนอกจากนี้ครับการปรากฏตัวของเฟลนะครับทำให้ซูบารุสงสันว่าอนาตาเซียนนั้นต้องการที่จะทําอะไรกันแน่เมื่อทุกคนกลับเข้าไปในโรงแรมนะครับซูบารุนะครับก็ได้พบกับคนคนหนึ่งนะครับซูบารุนั้นคุ้นเคยอีกครั้งคนคนนี้ครับก็คือปรมาจารย์ดาบวิลเฮมนั่นเองครับผมวิลเฮมนะครับได้เจอหน้าไรฮาร์ดและซู ทางอนาตาเซียนะครับก็ได้เข้ามาพูดต่อนรัทุกคนบอกไปว่าถึงสาเหตุที่ทุกคนนั้นทำาไมถึงถูกเรียกมาที่เมืองวอเตอร์เกตโดยอนาตาเซียนะครับได้บอกไปว่าเธอนั้นได้ข่าวว่าเมืองวอเตอร์เกตนี้มีบิชอปมหาบาปบาปแห่งความตะกะอยู่หลังจากนะครับเธอจึงได้เชิญคูสเข้ามาอธิบายไม่ได้ยินชื่อบิชอปมหาบาปบาปแห่งความตะกะนะครับซูบารุก,ก็รู้สึกโกรธจัดเป็นอย่างมากครับแล้วก็พยายามจีจดดาอนาตาเซียนะครับว่าทําไมเธอนั้นไม่บอกเรื่องนี้ตั้งแต่แรก แต่คุสนะครับก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้และบอกไปว่าเธอนั้นเต็มใจ,จที่จะแบ่งปันข้อมูลนี้แก่ซูบารุอยู่แล้วโดยปีที่แล้วนะครับคุสนะครับได้ถูกทิ้งเอาไว้และก็ถูกทําให้ความทรงจํานั้นหายไปและตอนนี้คุสนะครับบุคลิกของเธอก็แตกต่างจากเมื่อก่อนเป็นอย่างมากและเราก็จะสปัตได้ครับว่าแท้จริงแล้วคุสนั้นก็จะมีความรู้สึกดีๆให้แก่ซูบารุไม่น้อยในขณะนี้เองครับอนาตาเซียจะได้บอกอีกว่าการที่คนมาเยอะๆนี้น่าจะเหมาะในการต่อสู้กับบิชอปมหาบาปลังจากนั้นครับเฟลนะครับ,รบก็ได้เขา ซึ่งตอนนี้ครับเฟลกับทางอนาตาเซียนะครับก็เหมือนจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะเพราะว่าพวกเธอครับเคยมีอีเวนต์รวมกันในหนังสือไซส์สตอรี่นะครับที่มีชื่อว่า p เพนเทนชูนั่นเองครับผมเฟลนะครับจึงได้ทําการเสนอนะครับและการเสนอของเฟลนี่เองก็ทําให้บรรยากาศครับกลับมาล่าเรืองซึ่งการเสนอของเฟลนะครับก็คือว่าพวกเธอครับจะไล่ให้เหล่าองค์รักนะครับออกไปจากล็อบบี้และพวกเธอครับก็จะทําการเคลื่อนไหวแบบอิสระ ทั้งการไปอาบน้าร่วมกันหรือว่ากินข้าวร่วมกันดังนั้นนะครับเราผู้ผู้หญิงนะครับก็เลยไปอาบน้ําร่วมกันส่วนเราผู้ผู้ชายนะครับก็แยกย้ายกันเดี๋ยวที่จะไปพักผ่อนกาฟิลนะครับได้บอกซูบารุให้ซูบารุนั้นไปพักผ่อนเสียเพราะตอนนี้กาฟิลนั้นก็กาลังอารมณ์เสียอยู่นะครับที่ตัวเองนั้นไม่สามารถเอาชนะไรฮาร์ดได้จะได้ออกโรงแรมไปซูบารุนะครับได้กลับมาที่ล็อบบี้ของโรงแรมอีกครั้งหนึ่งครับก็กําลังเห็นผู้ผู้หญิงนะครับที่อยู่ในชุดคลุมอาบน้ําซึ่งซูบารุาาก็กก ในจังหวะนั้นเองครับเฟลนะครับก็เลยถือโอกาสแซวนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าโรงแรมซึ่งเหตุการณ์ที่เฟลว่านะครับก็คือเหตุการณ์ที่กาฟฟลนะครับปะทะกับไลฮาร์ัได้หละครับเฟลนะครับจะได้ขอโทษซูบารุในเรื่องนี้หลังจากนั้นทางโจชวนนะครับก็ได้จัดแจงให้เหล่าบริกรนะครับ นำอาหารมาเสิร์ฟเรื่องอาหารที่มาเสิร์ฟนะครับก็คือเหล่าซาชิมินะครับที่มาเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องเลยทําให้ซูบารตุต้องประหลาดใจนะครับว่าที่นี่มันก็มีซาชิมิเลยวะหละังจากอาหารเยียนผ่านไปนะครับทุกคนก็ได้กลับไปที่ห้องของตนซูบารุที่นอนไม่หลับนะครับจึงมุ่งหน้าไปที่ ลานของโรงแรมพรื้นสูรอากาศบริสุทธิ์ในขณะที่ซูบารุเดินไปนะครับซูบารุก็ได้ได้ถึงคาพูดของไรฮาร์ตนะครับโรงแรมแห่งนี้นั้นจะปลอดภัยอย่างแน่นอนตามได้ที่ยังมีดาบศักดิ์สิทธิ์อย่างเขาอยู่ซึ่งซูบารุก็คิดนะครับในฐานะที่เขานั้นเป็นเพื่อนของไรฮาร์ตซึ่งเขาก็สามารถไว้ใจไรฮาร์ตได้โดยที่คนคนนี้นั้นไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังใดๆทั้งสิน้นเขาควรจะตอบแทนบุคคลที่ติดค้างไรฮาร์ตอย่างไรดีเขานั้นจะทําอะไรเพื่อไรฮาร์ตได้บ้างด้วยความสับสนนี่เองครับซูบานนรบรมงแ ในซูบารุนะครับก็ได้เห็นชายคนหนึ่งนะครับที่มีผมสีเงินสาดส่องภายใต้แสงจันทร์ซึ่งชายคนนี้ครับมีรูปร่างกำยำและภายใต้แสงจันทร์นี่เองนะครับเขานั้นดูเหมือนกับชายที่หล่อที่สุดในโลกใบนี้ซึ่งคนคนนี้ครับก็คือวิลเฮมนั่นเองในสายตาของซูบารูนะครับวิลเฮมจัดว่าเป็นตัวละครที่น่านับถือคนหนึ่งเขายังสัมผัสได้ถึงออโรราที่ผ่านมานานของชายคนนี้การสนทนาของซูบารุและวิลเฮมจะได้เกิดขึ้น วิลเฮมได้เล่าถึงความรักของเขานะครับที่มีต่อภรรยาที่ตายไปแล้วซึ่งวิลเฮมก็ได้ไปทำการเปิดเผยต่อซูบารูนะครับว่าแท้จริงแนละ้วภรรยาของเขานั้นก็เคยเป็นเชื้อพระวงศ์และเป็นเจ้าของดาบสับสิทธิ์คนก่อนซึ่งภรรยาของเขาน้นมีชื่อว่าเทเรเซียฟานแอสเทรียผู้ซึ่งถูกขนานามโดยคนทั้งโลกว่าเป็นวีรบุรุษกู้ชาติของอาณาจักรลูริกาเธอนะครับเป็นผู้นํากองทัพจกักรวรรดิและยุติสงครามเธอนะครับเป็นเจ้าของดาบสับสิธิ์โดยดาบสับศิธิ์นั้นจะสืบทอดจากรุ่่่นนนสสููรรุนในตะกลแอเีย โดยเทเลเซียนะครับมีวิชาเฉพาะของตัวเองนั่นก็คือวิชาเทพคุ้มครอง ซึ่งวิชาเทพพุ่มคองนี่ครับเมื่อเทเลเซียฟันไปที่ไตคนใดคนหนึ่งแล้วนั้นบาดแผลนี้ก็จะรักษามไม่หายนะครับจะทําให้เลือดไหลออกมาเป็นจานวนมากแม้แต่เวทมนต์นั้นก็รักษามไม่ได้โดยในสงครามกับวานขาวเมื่อ15ปีก่อนนั้นดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นมันก็ได้ถูกถ่ายทอดให้แก่ไยฮาร์ดในวัย5ขวบทำให้เทเลเซียนั้นถูกฆ่าตายอันเนื่องจากการตายของภรรยาของวิลเฮมนี่เองทำให้เขานั้นมีความสัมพันธ์ทางอ้อมที่ไม่ดีกับไยฮาร์ดหลานชายของเขาดังนั้นจึงมีความขัดแย้งอย่่าาาาาางงมกกกกระะะหวววเเเขขขััับลนนนนนยยยใใณณดดีี ทั้งวิลเฮมและหลานชายอย่างไรฮาร์ดเองต่างคนต่างก็โทษตัวเองที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เทเลเซียนั้นตายหลังจากการต่อสู้กับวานขาวเมื่อปีที่แล้วไม่ความสัมพันธ์ระหว่างวิลเฮมกับหลานชายของเขานั้นดูเหมือนจะขี้ขายลงแต่มันก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า ซูบารุนะครับจะได้ทําการตอกหน้าวิลเฮมไปเลยครับบอกไปว่าเหตุผลที่วิลเฮมไปอย่างนี้นะก็เพราะว่าวิลเฮมนั้นไม่ยอมเปิดใจที่จะคุยกับไรฮาร์ดเพราะว่าซูบารุเองก็จําได้ว่าครั้งหนึ่งไรฮาร์ดเคยถามเหตุการณ์เกี่ยวกับการต่อสู้กับวานขาวเมื่อปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นตัวซูบารุเองก็ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วไรฮาร์ดถามเรื่องนี้ไปทําไมหรือไม่แน่บางทีว่าเป้าหมายที่แท้จริงของไรฮาร์ดนั้นก็คือสอบถามความเป็นไปของคุณปู่ของตัวเองซึ่งพอได้ยินคําพูดนี้ของซูบารุนะครับท เปิดกว้างขึ้นเขานะครับจึงได้รวบรวมความกล้านะครับเตรียมที่จะไปคุยกับไรฮาร์ดเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับตอนนี้ออตโตนั้นได้กลับมาที่โรงแรมแล้วซึ่งออตโตที่กลับมาครับในตอนเช้ากูรู้ในทันทีว่าออตโตนั้นไปเมามาแน่นอนโดยออตโตนะครับได้ทําการหาลือกับซูบารุและเอมิเลียนั้นบอกไปว่าเขานั้นจะดําเนินเรื่องการเจราจาในการซื้อขายคริสตัลวิเศษเองเรื่องนี้ยกให้เขาจัดการหลังจากนั้นครับทั้งเอมิเลียและก็ซูบารุนะครับก็ได้มาออกกลาลังกาย หลังจากที่ออกกําลังกายเสร็จนะครับซูบารุก็ได้กลับไปที่ล็อบบี้ของโรงแรมและพบกับกลุ่มของเฟลนะครับพอได้พบกับกลุ่มของเฟลเสร็จนะครับจานั้นนะครับอนาตาเซียก็ได้เข้ามาที่ห้องโถงพออนาตาเซียเข้ามาครับทางจูเลียสนะครับก็ได้เข้ามารายงานแก่อนาตาเซียบอกว่าตอนนี้นั้นลิคาโดได้ออกไปปฏิบัติภารกิจส่วนมิมี่กับกาฟิลนะไม่ได้กลับมาทั้งคืนซึ่งการไม่กลับมาของมิมี่นี้นั้นทําให้ทําให้เฮทาโรกับทาเวีย สามฟ้าแฝดของมิมี่นั้นได้ออกไปตามหามิมี่อย่างตื่นตระหนกอนาตาเซียก็ได้สงสัยนะครับไอ้คนที่ควรจะมารายงานข้อมูลนี้นะมันควรจะเป็นโจชัวไม่ใช่เหรอได้ทำไมจูเลียสถึงมาแทนและอนาตาเซียนะครับยังคิดว่าเดิมทีแล้วสามพี่น้องนั้นนะ่ะควรเธอได้แนะนําให้ไปที่ประตูหลักของเมืองเพื่อจะลองชิมของอร่อยแต่ตอนนี้เหล่าสมาชิกคนสําคัญนั้นดันไม่อยู่เฉยเลยจูเลียนะครับก็ได้บอกไปว่าโจชัวนั้นได้ส่งมอบการรายงานนี้ให้แก่เขาและเขานั้นก็ได้ออกไปทําภารกิจบางอย่างต่อมานะครับทาง กลุ่มของคูสนะครับก็ได้ปรากฏตัวเป็นกลุ่มสุดท้ายและตอนนี้ครับทั้ง4กลุ่มก็ได้มารวมตัวกันแล้วพวกเขาครับเริ่มรับประทานอาหารเช้าด้วยกันซึ่งอาหารเช้าที่นี่นะครับมันก็มีเมนูนะครับที่มีลักษณะกึง่งสุบกึ่งดิบนะและยังมีอาหารนะครับที่คล้ายๆกับแพนเค,ค้กอีกด้วยทําให้บรรยากาศนั้นดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น ในขณะนั้นเองครับทางซูบารูนะครับก็ได้ส่งสัญญาณให้วิลเฮมนั้นเข้าไปพูดคุยนั่งข้างๆไรฮาร์ดชายชาลาคนนี้ครับจะได้รวบรวมความกล้านะครับแล้วก็ไปนั่งข้างๆไรฮาร์เดเตรียมที่จะเปิดปากพูดคุย แต่ในขณะที่กาลังเปิดปาพูดคุยนี่เองครับผมปรากฏว่าได้มีเสียงรบกวนจากทางนอกโรงแรมซึ่งเสียงนี้นะครับมันก็เหมือนกับวิทยุออกอากาศเฉพาะของเมืองวอเตอร์เกตซึ่งในโลกนี้มันจะไม่ได้เรียกว่าวิทยุกระจายเสียงนะครับมันจะเรียกว่าอุกบาทกระจายเสียงโดยที่ทั่วทั้งเมืองวอเตอร์เกตนี่ครับจะใช้อุกบาทกระจายเสียงเพื่อที่จะกระจายเสียงนั้นไปรอบเมืองโดยคนที่ให้บริการวิทยุกระจายเสียงนี้นั่นก็คือคิริทักะนั่นเองหลังจากนั้นไม่นานครับเพลงของลิเลียนานั้นก็ได้ดังมาจากอุกบาทกระจายเสียงนี้ ซึ่งเนื้อหาในเพลงของลิเลียน่าครับก็ทําให้ทุกคนนั้นประหลาดใจซึ่งเพลงนี้นะครับมันมีชื่อว่าเพลงรักดาบอสูรซึ่งแน่นอนครับไอเพลงรักดาบอสูรนี้มันก็ดัดแปลงมาจากเรื่องราวของวิลเฮมแล้วเทเลเซียภรรยาของเขานะ ซึ่งสิ่งนี้นะครับก็ทําให้ซูบารุแอบชื่นชมลิเลียนาในใจนะครับว่าการร้องเพลงนี้ของลิเลียนาอะมันช่างเป็นจังหวะที่เหมาะเจาะเหลือเกินหลังจากนั้นนะครับซูบารุนะครับก็ได้หันหน้านะครับไปส่งสัญญาณให้แก่วิลเฮมวิลเฮมได้รวบรวมความกล้านะครับแล้วก็ได้เปิดปากพูดคุยกับไรฮาร์ดโดยที่วิลเฮมนะครับได้ถามกับไรฮาร์ดไปว่าไรฮาร์ดนั้นสามารถให้คำแนะนำแก่เขาในการกินแพนเค้กได้หรือไม่ซึ่งอันที่จริงมันก็ไม่ใช่แพนเค้กหรอกครับแค่มันหน้าตาเหมือนกันเฉยๆทางไรฮาร์ดนะคร้อยยมิ บรรยากาศเหมือนจะไปได้สวยนะครับแต่ในขณนะนั้นเองครับก็มีคนขัดจังหวะเข้ามาซึ่งคนที่มาขัดจังหวะนะครับก็ได้เปิดประตูเข้ามาในล็อบบี้ประตูได้ถูกผลักออกนะครับแล้วก็ตามด้วยเสียงยเยาะเย้ยนะครับจากชายผมแดงที่มีหนวดเข่าคุ้มไปทั่วและกลิ่นแอลกอฮอล์นะครับก็ได้ลอยออกมาจากตัวชายคนนี้ภาพลักษณ์ที่สวยงามระหว่างวิลเฮมกับล้านชายของเขาไรฮาร์ดได้ถูกทำลายลงเหตุผลนี้ทำให้ซูมารุกโกรธจัดเปอย่างมากครับ แล้วก็ได้ทําการต่อว่าชายคนนี้ชายคนนี้ครับที่มีท่าทีเมาแบบเต็มที่นะครับจึงได้สั่งให้ไรฮาร์ตจูเลียสและก็ทางเฟลิสนั้นที่อยู่ใกล้ๆกับเขานั้นทําการสังหารซูบารุซูบารุจึงทนไม่ได้ครับจึงได้พุ่งเข้าไปเหวี่ยงหมัดนะครับใส่หน้าชายคนนี้แตในจังหวะนั้นเองครับทางจูเลียสนะครับก็ได้เข้ามาหยุดกำปั้นของซูบารุเอาไว้ ซึ่งหลังจากที่จูเลียนะครับหยุดหมัดโฮสูบารุได้ครับชายคนนั้นเหมือนจะยิ่งได้ใจนะครับก็ได้ทําการยาะเยยดาบศักดิ์สิทธิ์ลฮาร์ดแล้วก็คุณปู่วิลเฮมเหมือนเดิมแต่ทั้งสองคนนั้นก็ยังนิ่งเงียบเขาแลวเราก็ทราบรับว่าเขาคนนี้นั้นคือรอหัวหน้าเขากลุ่มอัศวินแห่งอาณาจักรลูนิกาคนปัจจุบันและเขานั้นจะเป็นลูกชายของวิลเฮมกับเทเลเซียซึ่งเขาคนนี้นั้นมีชื่อว่าไฮเกลแอสเตรียและเขาคนนี้ก็จะเป็นพ่อของ ไรฮาร์ดอีกด้วยสิ่งนี้นะครับทำให้โซบารุนะครับยากที่จะจินตนาการถึงตำแหน่งดังกล่าวขนาดไรฮาร์ดเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมและฉะไหนถึงมีพ่อเป็นอย่างนี้ได้แต่เอมิเลียก็เหมือนจะทนไม่ได้เหมือนกันนะครับและขอให้ชายคนนี้นั้นออกไปจากห้องนี้ในทันทีชายคนนั้นครับจะได้หันมาย่อเย้ยเอมิเลียะนะครับแต่เอมิเลียก็ไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรและหลังจากนั้นเองครับทั้งอนาตาเซียครูสและก็เฟลนั้นก็ได้ร่วมมือกันครับที่จะประนามชายคนนี้ให้ออกจากนอกห้องไปทำให้บรรยากาศยิ่งตึงเครียดมากยิ่งงขขึ้้้นนนนนัแตใเเอก็ไดมีสีสย ที่หญิงยโะโะครับดังมาจากนอกประตูซึ่งคนที่มานี่ครับเป็นผู้หญิงครับในพัดสีแดงซึ่งเธอคนนี้นก็คือพิสิลานั่นเองเธอครับได้ปรากฏตัวอยู่ในห้องโถงท่ากลางฝูงชนและเราก็จะรู้เขาว่าตอนนี้นั้นไฮเกลพ่อของไรฮา,าร์ดนั้นได้เข้าร่วมกับกลุ่มของพิสิลาแล้วหลังจากนั้นนะครับพี่เอวของเราครับชายที่สวมหมวกเหล็กก็ได้เดินเข้ามา และตอนนี้ครับเหาตัวละครสําคัญต่างๆก็ได้มารวมตัวกันแล้วนี่จะแสดงเห็นว่างานใหญ่นันกำลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากที่พิศิลาเข้ามาครับมือเช้าก็ได้ถูกขัดจังหวะเมื่อขัดจังหวะมือเช้าเสร็จนะครับพิศิลาจึงได้ออกไปหลังจากนั้นครับทางทุกคนนะครับก็ได้แยกย้ายกันไป โดยที่ออตโตนะครับบอกไปว่าเขานั้นจะไปที่สมาคมการคามิลส์และทําการเจรจาเพียงลําพังซูบารุได้พาเบียติสและเอมิเลียนะครับไปที่เซนรัลพาร์คโดยที่เซนรัลพาร์นี่ครับมีจุดที่โดดเด่นนั่นก็คือน้าพุสาธารณะนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับผู้คนนะครับก็มารวมตัวกันอยู่ที่น้าพุสาธาณะครับเตรียมที่จะชมการร้องเพลงของลิเลียน,นาซึ่งฝูงชนนะครับก็ลายล้อมลิเลียน,นาเอาไว้เลยซูบารุนะครับจึงได้รีบจับมือเบียติสและก็เอมิเลียนะครับทำการเบียดแถวเข้าไปด้านหน้าเพื่อที่จะได้ที่นั่งพิเศษ ในในจังหวะนั้นเองครับเสียงปรบมือของผู้คนก็ได้ดังกึกก้องขึ้นครับแต่สิ่งที่ซูบารุแปลกใจนั่นก็คือว่าครั้งนี้ลิเลียนาครับไม่ได้ร้องเพลงเพียงลําพังแต่ลิเลียนานั้นมีนักเต้นที่มาเต้นโชว์อีกด้วยซึ่งนักเต้นคนนี้นะครับเป็นคนที่ซูบารุรู้จักดีนั่นก็คือพิซิลานั่นเองจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้ทักทายกันซึ่งพิซิลานะครับก็ยังแสดงท่าทียิงยโสนครับต่อหน้าเอมิเลียอยู่ก็ทําให้ซูบารุนั้นรู้สึกไม่พอใจเหมือนกันแต่ว่าทั้งงงงสออกกกกลุ่่่่่่มมมมนนนคคั็็็ีีีิทววาาาเหหตยึื เพลงของลิเลียน่านั้นไปที่โปรดปรานเป็นอย่างมากถึงขนาดทําให้ฮิสติลานั้นน้ําตาไหลเลยทีเดียวฮิสติลานะครับจะได้เชิญลิเลียน่าเข้าร่วมกลุ่มของเธอแต่ว่าถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใ่ลิเลียน่านะครับได้บอกไปว่าเธอนั้นต้องการชีวิตที่ไม่มีข้อจํากัดและชะตากรรมของครอบครัวเธอนั้นก็คือการที่เธอนั้นจะต้องเป็นนักกวีชื่อดังและมีผู้ติดตามจํานวนมากโดยเธอนั้นจะถ่ายทอดเรื่องราวของเพลงของเธอไปสู่รุ่นสู่รุ่น ซึ่งการให้เหตุผลอลลีเดียนานี่ยครับทำให้ท่าทีหยิงพยองนะครับของทางพิสซิลานั้นลดน้อยลงแต่ว่าเธอนะครับก็ยังหยิงพยองต่อนหน้าเอมิเลียอยู่ดีเธอนะครับก็ยังใช้คําพูดเหยียดหยามเอมิเลียอยู่ นี่ก็จะเป็นการกระตุ้นความโกรธของเบียริสนะครับแล้วก็ซูบารุด้วยแต่ลิเลียนหน้าที่อยู่ข้างก็นะครับก็ได้หยิบขึ้นดนตรีมานะครับแล้วก็ได้เล่นดนตรีหวังว่าทั้งสองฝ่ายนี้จะคืนดีกันผ่านการร้องเพลงของเธอโดยเธอนะครับได้ขอให้ซูบารุนั้นช่วยไปซื้อขนมให้เธอหน่อยซูบารุนะครับจึงได้ไปซื้อขนมนะครับในขณะที่ตัวเองก็ยังกังวลว่าหลังจากที่เขาจากมานี้นั้นมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่สวนสาธารณะกันแน่ซูบารุนะครับได้ซื้อขนมใส่ถุงกระดาษจนเต็มหอเเลยยทีีดว และพอซูบารุกําลังจะเลี้ยวโค้งนะครับเขาก็ได้ไปชนเข้ากับชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้ก็เป็นคู่กัดอีกคนหนึ่งของซูบารุนะครับนั่นก็คือราเชนนั่นเองซึ่งราเชน,นครับก็กําลังทํางานของเขาอยู่นะ ูบารูนะครับจะได้ทําการย่อเยื่อลาเชนไปนะครับซึ่งการย่อเยืของซูบารูนะครับก็ทําให้คนแถวนั้นครับพุ่งเป้ามาที่ราเชนลาเชนนะครับ, La Chain. La Chain ะรบจะได้หายตัวไปท่ามกลางฝูงชนเลยซูบารูก็แอบ,บดีใจเล็กๆนะครับที่เขาสามารถไล่ลาเชนไปได้จังหวะนั้นเองครับซูบารูก็ได้รู้สึกอะไรบางอย่างครับเหมือนกับว่าผู้คนในท้องถนนนั้นกำลังมองอะไรบางอย่างซึ่งราเชนเองก็สัมผัสได้เช่นกัน ผู้ชมนะครับได้เบียดเสียดกันนะครับและมองขึ้นไปยังหอะระฆังหินที่สูงตระหง่านโดยที่หอะระฆังหินนะครับด้านบนยอดแหลมนั้นจะมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่พันผ้าพันแผลอยู่ชายคนนี้นะครับก็ได้กล่าวออกมาบอกว่าเขานั้นขอโทษทุกคนด้วย และทุกคนก็จะสัมผัสได้ครับเหมือนกับว่าชายคนนี้นั้นจะมีคําพูดแปลกๆและนินสัยแปลกๆทุกคนนะครับจะได้จับจ้องมองชายคนนี้อย่างตั้งใจครับราวกับว่าไม่สามารถละสายตาจากเครื่องแบบแปลกๆ,ๆของเขาได้เลยซึ่งในขณะที่ชายแปลกหน้านี้ครับกำลังจะประกาศชื่อต่อหน้าทุกคนนะครับซึ่งชายคนนี้ได้ประกาศชื่อไปว่าเขานั้นคือบิชอปมหาบาปแห่งลทัทธิแม่มดบาปแห่งความโกรธเกี่ยวซีเรียสโรมานีคอนที่ฝูงชนนะครับจึงได้สงบสติอารมณ์นะครับแล้วก็เริ่มตั้งคำถามว่าไอ้คนคนนี้มันเป็นใครกันแน่ ลาเชนนะครับจึงได้ตะหนักเลยว่ามีบางอย่างผิดปกติและหลังขณะนั้นเองครับลาเชนครับก็ได้มองหาซูบารุและเข้าไปหาซูบารุซึ่งตอนนี้ซูบารุก็กําลังคิดหาวิธีจัดการกับเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยซูบารุนะครับวางแผนที่จะใช้โซ่ตัวแห่งพันธสัญญาครับเพื่อที่จะติดต่อกับเบียทริสแต่ทันทีที่ซูบารุได้สตินะครับเหมือนกับว่าได้มีเสียงบางอย่างดังมาจากคอคอยกระทบเข้าสู่สมองของเขาโดยตรงซึ่งเสียงนี้ครับเป็นเสียงปรบมือของชายแปลกหน้า โดยชายคนนี้ครับก็ยังพูดแสดงคําขอโทษอีกครั้งหนึ่งครับด้วยน้ําเสียงนี้ไม่เข้ากับรูปลักษณ์ของเขาเสียเลยและชายคนนี้นะครับก็ชี้ให้เห็นว่ามีคน3ามคนในฝูงชนเหล่านี้นั้นไม่ควรฆ่าให้เขาขอโทษซึ่งคน3ามคนที่ว่านะครับนั่นก็คือซูบารุลาเชนและอีกคนหนึ่งครับที่เป็นชายแปลกหน้าซึ่งทางซิเรียสนะครับหรือใครจะอ่านเป็นซิริอุสก็ได้นะโดยหลังจากนี้ผมก็จะเรียกว่าซิริอุสแทนนะครับโดยทางซิริอุสนะครับได้บอกกล่าวไปว่า ไอ้สคนที่เขาพูดถึงนะคนหนึ่งนั้นเป็นคนที่ใสซื่อบริสุทธิ์ส่วนอีกสคนที่เหลือนั้นก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองซึ่งราเชนก็ดูงุนงงเล็กน้อยนะครับซึ่งโซบารุนะครับก็คิดว่าราเชนนั้นอาจจะมีวิธีอะไรดีๆบางอย่างที่จะเรียกดาบศักดิ์สิทธิ์ไรฮาร์นั้นมาได้แต่ที่สําคัญตอนนี้นะครับซูบารุนะครับกังวลเป็นอย่างมากว่าก่อนที่ไรฮาร์นั้นจะมาถึง ชายคนนี้นั้นจะทําเรื่องอะไรที่เขานั้นเป็นกังวลหลังจากนั้นนะครับชายคนนี้ก็ได้ยกร่างประหลาดร่างเล็กร่างหนึ่งขึ้นมาครับซึ่งร่างนี้นะครับก็คือร่างของเด็กน้อยที่ถูกล่ามโซ่เอาไว้โดยที่เด็กชายคนนี้ครับกำลังดิ้นรลนอย่างสิ้นหวังโดยที่พยายามดิ้นให้หลุดจากมือของชายแปลกหน้าคนนี้โดยชายแปลกหน้าหรือก็คือซิริอุสนะครับได้บอกกับทุกคนด้านล่างไปว่ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดเด็กชายคนนี้นั้นถึงมาอยู่ที่นี่ซึ่งเด็กชายคนนี้นะครับมีชื่อว่าลัสเบลเขานั้นกำ ที่ถูกชายแปลกหน้าลักพาตัวไปซึืงเด็กสาวที่ถูกลักพาตัวไปนั้นมีชื่อว่าทีน่าเด็กชายคนนี้ครับจึงยอมมาเป็นตัวประกันได้ถูกเขาพามาที่นี่หลังจากนั้นนะครับเลือดนะครับก็ไหลออกมาจากมุมปากของเด็กชายคนนี้ครับอันเนื่องมาจากว่าเขานั้นถูกโซ่ลัดปะเอาไว้เลือดนะครับได้หยดลงบนใบหน้าของซิลิอุสพร้อมกับน้ําตาซิลิอุสนะครับกำลังเพลิดเพลินกับการสัมผัสเลือดและน้ําตาซิลิอุสนั้นจึงได้ยกย่องเด็กชายคนนี้ว่าเป็นคนที่มีความกล้าหาญและในขณะนั้นเองครับเหมือนกับว่าทุกคคนนะรับ ที่กำลังเฝ้ามองซิลิอุสอยู่นั้นก็กําลังยกย่องเด็กชายคนนี้และกําลังส่งเสียงปรบมือให้แก่ทางเด็กชายคนนี้อีกด้วยซึ่งซูบารุและลาเชนเองนะครับก็น้ําตาคอเบ้าเลยครับท่ามกลางฝูงชนก่อนที่ซูบารุและลาเชนนั้นก็จะได้ยิ้มออกมาทางซิลิอุสก็ได้โยนเด็กชายนี้ขึ้นไปบนฟ้า และพอเด็กชายนี้ถูกโยกขึ้นไปบนฟานครับเสียงปบมือก็ได้ดังมาจากเหล่าประชาชนรวมไปถึงทางซูบารุและก็ลาเชนด้วยนะก่อนที่เด็กชายคนนี้นั้นจะได้ล่วงลงสู่พื้นศีรษะกระแทกลงไปกับพื้นล่างเลือดและเนื้อของเขานนได้กระเซ็นสาดออกมาหลังจากนั้นเองก็ได้มีเสียงคืนค้างไม่รู้จบพลังภูเข้ามาในสมองและดังก้องไปทั่วจัตุรัสและแน่นอนว่านี่คือสิ่งสุดท้ายที่ซูบารุได้เห็นและได้ยิน